อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์เอาละครับก็มาถึงข่าวพระเอกหนุ่มหล่อคนที่บ้านนะครับมาริโอเมาเรอร์นะครับตื่นเต้นบ้านใหม่ใกล้เสร็จหลังสร้างมา3ปียันไม่ใช่เรือนหอนะครับมาริโอเมาเลอร์นะครับอัปเดตสร้างบ้านหลังใหม่ตื่นเต้นใกล้เสร็จแล้วนะครับหลังสร้างมา3ปียันงบไม่ถึง10ล้านชี้ไม่ใช่เรือนหอเพราะว่าสร้างหลังเล็กๆเองนะครับซุ่มสร้างบ้านใหม่มานานนะฮะแต่ยังไม่เสร็จสักทีนะสำหรับพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์นะครับที่สร้างบ้านใหม่มากว่า 2-3 ปีแล้วแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่สักทีนะครับล่าสุดเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าของบ้านที่สร้างนะครับโดยมาริโอเมาเลอร์เผยว่าที่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่เพราะว่ายังตกแต่งไม่เข้าที่นะครับบวกกับไม่ค่อยมีเวลาเลยทำให้บ้านสร้างเสร็จช้านะครับซึ่งของตกแต่งที่จะนำเข้าจากต่างประเทศนะครับอย่างเช่นกระเบื้องต่างๆก็สั่งจากนอกแต่ของทุกอย่างที่นำเข้าจากต่างประเทศเจ้าตัวขอใช้เพียง 10% เท่านั้นจะเป็นอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบที่ดีไซน์ออกมานะครับจึงทำให้ใช้เวลายาวนานมากพอสมควรส่วนงบที่ใช้ในการสร้างบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้บานปลายนะครับแต่ก็ไม่ถึง10ล้านแน่นอนเพราะว่าได้มีการออกแบบลงความเห็นว่าชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนจึงควบคุมงบได้ง่ายนะฮะมาริโอเผยต่อว่าตนรู้สึกภูมิใจมากนะครับที่เราตั้งใจทำงานเก็บเงินจนสร้างบ้านให้ตัวเองให้แม่ให้พี่ได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยสร้างบ้านเลยพอมีโอกาสได้ทำนะครับก็อยากจะทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่ารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับยิ่งพอบ้านใกล้เสร็จแล้วก็ยิ่งตื่นเต้นซึ่งกว่าบ้านหลังนี้จะแล้วเสร็จนะครับพระเอกหนุ่มก็ยอมรับว่าโดนคุณแม่บ่นบ้างนะครับแต่พอเขาได้เห็นเขาก็ดีใจแล้วก็บอกอีกด้วยว่าทำดีลูกบ้านสวยส่วนที่หลายคนมองว่าบ้านหลังใหม่ที่ตนเองสร้างไว้นะครับจะเป็นเรือนหอเพื่อรอสร้างครอบครัวหรือเปล่านั้นมาริโอก็ย้ำว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับถ้าเรือนหอคงต้องสร้างใหม่เพราะบ้านหลังนี้นะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็อยู่กันแบบเล็กๆอบอุ่นนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ